่อนอื่นเลยก็ต้องขอแสดงความยินดีกับชัยชนะในครั้งนี้เป็นไงครับคิดว่าเราตั้งเป้าจะครับจบเกมแบบนี้ป่ะครับก็คิดว่าต้องนับต้องน็อกให้ได้ครับไฟนี้เพราะว่า2ไฟก็ชนะคะแนนทั้ง2แล้วก็ไฟนี้มาก็ต้องอยากพิสูจน์ตัวเองขึ้นไปอีกครับคืออยากจะปิดเกมอยากจะตบแบบล็อกเอาท์ไปเลยใช่ไหมครับก็จะตั้งใจมาอยู่แล้วครับผมไฟนี้มีปะทะไปแล้วยังไงครับมีบาดเจ็บตรงไหนบ้างหรือเปล่าก็มีเจ็บขาครับน้องก็เตะแรงครับแต่เราก็อยู่ข้างนอกไม่ได้เราต้องเข้าในเข้าประชิดตัวครับแต่ก่อนหน้านี้เราน่าจะรู้จักตัวบารมีหรือได้สำเร็จสำหรับบางคนเมื่อก่อนก็เป็นจอมล็อกเอาท์เลยเมื่อก่อนก็ไม่รู้จักครับแต่ก่อนก็ไม่รู้จักครับเพิ่งมารู้จักตอนเขาต่อยกับเมืองซับก็คือมาในช่วงหลังๆแล้วใช่ครับกระโดดเตะขาเป็นไงระหว่างเตะขากับต่อยบนกับต่อยหน้าเป็นไงครับไหนหนักแรงกว่ากันก็เตะขาหนักกว่าครับหนักกว่านะครับนี่เป็นไงครับเดินไหวไหมก็พอไหวอยู่ครับพอไหวแต่ก็เจ็บพอสมควรนี่ก็คือถือว่าเป็นอาวุธหรือว่าลูกที่ทำให้เราหนักใจเลยทีเดียวแล้วช่วงจังหวะที่เราชนะน็อกครับมันเห็นโอกาสเห็นจังหวะอะไรครับก็จังหวะเราได้จังหวะฟันศอกพอดีครับก็ผลักเขาออกแล้วก็ฟันศอกไปพอดีก็คือผลักเขาออกผลักโอกาสเหมือนมือเขาตกไปแล้วใช่ครับแล้วเราก็ฟันโชว์เลยเป็นไงครับโชว์นั้นนี่เราคิดว่าลุกขึ้นมาไหวไหมเอางี้ดีกว่าก็ตอนแรกคิดว่าจะลุกมาแต่ว่าพอดูไปแล้วเฮ้ยเขาไม่เอาแล้วครับผมแต่เขาเหมือนยอมแล้วยอมนะพอนาทีนั้นเป็นไงครับรู้สึกก็เป็นไงรู้สึกโล่งใจครับดีใจแล้วรู้สึกว่าจะนัดมาที่บูนะมาครับจะมานะครับก็ชนะได้ชนะน็อกได้จนได้นะครับสถิติในวันก็คือเราปล่อยมา3ไฟแล้วก็ไฟนี้เป็นครั้งแรกที่เราชนะเราตั้งเป้าต่อไปยังไงบ้างครับก็ตั้งเป้าว่าอยากเข้าไปต่อยที่วันใหญ่ครับมันจะเป็นชิปพิกัดที่เราต่อยแบบขนาดที่สุดประมาณเท่าไหร่ครับก็ตอนนี้ก็ประมาณ136 37 38 136 37 38ครับซึ่งตัว13รู้เป็นอย่างดีว่าในพิกัดในวันเนี่ยในการชิงแชมป์ในวันเนี่ยมันจะมีไฟเวทซึ่งเริ่มที่ซึ่งมันน้ำหนักประมาณ135ครับแล้วก็เป็นถัดไปก็เป็น145เลยแล้วถ้าเกิดอย่างนี้เนี่ยเราจะลดมาต่อยก็135ก็อนาคตข้างหน้าก็อยากลงมาต่อย135จะต้องดูสภาพร่างกายไปเรื่อยๆก่อนว่าจะยังไงต่อครับโอเคครับชัยชนะครั้งนี้ก็ถือว่าน่าจะติดตามแฟนๆมวยพอสมควรครับอยากจะให้เราฝากถึงแฟนๆที่ติดตามเชียร์เราหน่อยครับก็ฝากถึงแฟนมวยแล้วก็ FC 100,000 ทุกคนนะครับช่วยติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณบอสชาตีแล้วก็ทีมงานเกียรติเพชรทุกคนนะครับที่ส่งผมมาต่อยที่วันลุมพินีครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ